ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านดินจีครับตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินถือว่าเป็นอำเภอรอยต่อสกลนครเลยเนาะข้างรอยต่อสกลนครโอ้เป็นอำเภอที่อยู่ไอ้ขอบกันชายแดนเลยเนี่ยชายแดนของกาฬสินเลยมาสองข้างทางจะเห็นนาข้าวเยอะมากที่นี่ส่วนใหญ่ก็ทำนาจะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าด้วยสภาพของพื้นที่เนาะสภาพอากาศนี่จะเห็นนู่นนาข้าวสวยมากวันนี้ชาวบ้านที่บ้านดินจีครับจะพามาดูวิถีชีวิตของพี่น้องอีสานเขาบอกว่าปูนาหาที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่บ้านดินจีเหรอจริงหรือเปล่าทำไมต้องมาหาที่นี่เพราะอะไรครับปูนาอร่อยเหรอเยอะด้วยเยอะด้วยเนาะปาจากหมู่บ้านเดี๋ยวต้องไปนู่นเนี่ยทุ่งนาสองฝั่งนี่เป็นทุ่งนาเขาแล้วค่ะจะขึ้นเขาแล้วเหรอครับด้านหน้าเรียกเขาอะไรอ่ะไหนเขาดิเหรอพอจะขึ้นเขาแล้วเหรอเอาก่อนแน่นๆนะก่อนแน่นๆก่อนแน่นๆก่อนแน่นโอ้ยก่อนแน่นหมายถึงว่าเกาะรถดีๆครับเดี๋ยวมันจะหล่นอ้าวก่อนแน่นเขาลูกนี้จะเป็นอ่างนางงอยอ่างนางงอยมีประวัติยังไงมีประวัติของนางมโนราค่ะอ๋อมันมีอะไรมีรอยเท้าอยู่เหรอครับมีรอยเท้าไหนตรงไหนนู่นเหรอนู่นค่ะโอ้โหขึ้นยากไหมครับได้อันนี้เอาไหมอันนี้เหรออันนี้เหรอเอาเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนแล้วดูยังไงอ่ะดึงเลยเหรอโหอันนี้เห็ดอะไรอ่ะขาวดินงามจังเลยนี่สมชื่อเลยเนาะเอาทำอะไรกินนะแกงกินเห็ดขาวดินเหรอไหนจ้ะโอ้นี่เหรออันนี้เห็ดอะไรอ่ะเอาคุณอามาอันนี้นี่ไงโหมาถือว่าโชคดีอยู่พ่อดูนี่โอ้นี่สวยนะเนี่ยเอลาโก้น้ำมาโอ้นี่สวยนี่เห็ดผึ้งเห็ดน้ำหมากอันนี้เห็ดผึ้งนี่เห็ดน้ำหมากโอ้นี่ครับโอ้ตาดีด้วยอันนี้เห็ดอะไรอ่ะเขาเรียกเห็ดหน้ามุมหน้าเมาเห็ดหน้ามุมหน้าเมาเห็ดอะไรนะเห็ดอะไรหน้ามุมหน้าเมาแปลว่ามันขี้เหร่อย่างเงี้ยเหรอมันก็สวยมันก็สวยชื่อมันเพราะว่าหน้ามันดำไงคะหน้ามันดำหน้ามุมหน้ามั้มเอาไปอันไหนต่อไหนต่อโอ้ยไหนนี่โอ้โหนี่สวยนี่โอ้ยนี่สวยนี่เหรออันนี้เห็ดอะไรเนี่ยเห็ดผอเห็ดละโงกเหรอไข่สวยไหนอ่ะว้านี่โอ้ยเยอะนะนี่เพราะอะไรอ่ะก็คือถ้าเกิดว่ากิ้งกือกินเห็ดชนิดไหนจะมีรอยที่เป็นรอยที่เราดูรอยฟันที่ดูเมื่อสักครู่นะก็คือคนจะกินได้โอ้มันจะเป็นเห็ดที่ไม่มีพิษครับจับได้ไหมได้ครับตัวนี้เห็นดูที่กันถ้ามันอยู่ได้เนี่ยแสดงว่าคนก็อยู่ได้ได้แต่ตอนจับได้กิ้งกือว่าทำไมอ่ะชี้วัดเรื่องของสารเคมีหรือว่ายังไงครับพี่วัดถ้าพูดถึงกิ้งกือเนี่ยปกติกิ้งกือเนี่ยมันจะอยู่ในที่สะอาดมันจะไม่ค่อยอยู่ในที่สกปรกเพราะว่าอะไรนั่นเขาจะไปออกจากบ้านประมาณ4:00 น.แล้วก็ไปหาทั้งวันประมาณ3:00 น.เขาก็ไปหาถึงจะกลับเหรอใช่ครับอย่าฝ่าเด้อครับอย่าฝ่าเก็บธรรมชาติเลยนะนี่แหละมันไม่สวยมากนี่แหละความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าที่ชาวบ้านเขาช่วยกันดูเอามีเห็ดอะไรต่อเนาะ
ไหน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 ไปไปไปเอาไปนิ่มไหมบังไหนนะพี่เจ็ดนั่งวัวอันนี้เห็ดนั่งงัวอธิบายหน่อยดินั่งงัวหรือนั่งวัวมันอยู่ใต้ดินอ๋อถ้ามันอยู่ใต้ดินต้องใช้มีดซะนี่นะมันเป็นหน้าวัวโอ้นี่นี่ในหน้ามันอ่ะไหนเนี่ยเหรอไหนดูหน้าทีมีเข่าไหมดูทีเขาเรียกเห็ดหน้าวัวงงๆวัวยังไม่รู้วัวตัวผู้ตัวเมียครับดูอยู่เจ็ดวัวนี้มันมีเห็ดทำพระด้วยนะเห็ดทำพระเป็นยังไงดูเคยเห็นเหรอเคยเคยเห็นแต่ลำไยกระโหลกสีเหลืองไงเอาเหรอไป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 อะไรเนี่ยนี่หอยไหนหอยเดือครับหอยเดือกินได้แล้วพี่กินได้แล้วเดี๋ยวกินได้แต่มันขมนะครับไม้มาไปตัดดอกไม้เลยจ้าเรียบเลยอ่ะฝีมือสุดยอดฝีมือฝีมือหมาน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 สุดยอดไปได้ไหมครับเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีหอยโอ้มันหนีบเหรอเดี๋ยวฟุกเราฟุกเราใครโยนไปให้เนาะปันวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามกันเลยเดี๋ยว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 เฮ้ยดูสิดูสิเฮ้ยโอ้นี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไหมใส่ไหมมุมเลยเหรอจะมีเหรอวะอาโหมือสองลงไปลงไปลงไปแล้วก็ปีงเลยด้วยเหรอเออไม่ดีไม่มาอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ป่ะอันนี้ไม่ใช่กินไม่ได้ใส่เนี่ยต้องเห็ดสอนเร็วๆเอาออกเอาออกนี่คือเจ็ดจะดังไม่ลงไม่ได้บอกสุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวฟุกเนาะฟุกเนาะเออนี่หมานเดี๋ยวว่าให้เนาะคือหมานเดี๋ยววะเดี๋ยวกระจับกันเดี๋ยวมันต้องเห็ดมันต้องปูตัวนี้โอ้ยเรามันหนีบด้วยเดี๋ยวโอ้ยดอบัดไอน้ำขึ้นมันกับเพื่อนถือในผมเลยถือในข้าวหนึ่งผมพันกินผลมาแล้วนี่นี่โชว์หน่อยเอาเฮ้ยดูพี่พี่เจ๋มันต้องมุมนี้พี่เจ๋ต้องโอ้นี่โอ้ได้แล้วครับใส่ไหมมุมเลยเหรอจะมีเหรอวะโอ้โหเทียบเลยเนี่ยหินทั้งนั้นหินทั้งนั้นโอ้ยผมว่าคนมาเยอะขนาดนี้มันหนีหมดเลยละปูน่ะเนาะไหนอ่ะแม่เขาได้พี่ไม่ได้แม่เขาได้ตลอดพี่มาตามแม่นี่มานี่แม่มาพี่แม่ไปพี่แม่ก็เป็นเจ้าของเนี่ยก็รู้ไงเจ้าของพื้นที่เหรอแม่ของแม่ยิงโอ้ยไหนเนาะพี่ดุกเต็มเลยเนี่ยเทียบเลยเนี่ยดูหอยด้วยต้องลกๆใช่ไหมอยู่หกโอ้แฟนๆไม่มีเนาะมีแต่หกโอ้ยแม่มันก็ไปแล้วเป็นด้านปีปลาเนี่ยไปแล้ว
ล้วปูเนี่ยดูโอ้ยปูได้ด้วยค่ะเอาเอาใส่ให้หัวหน้าเลยค่ะไหนดูสิจ้าปูจ้าโอ้ยโอ้ยนี่ก็มีเหรอเนี่ยมีค่ะมีหายังไงเนาะเอาดีกว่าเนี่ยเหรออูแมงดาด้วยแพงด้วยนะกัดไหม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 กัดฮะจริงเหรอไม่ได้โดนได้กัดไม่ได้จับตรงไหนอ่ะดึงเลยดึงเลยมันติดอ่ะมีพัดมีพิดหรอตรงไหนอ่ะโทษดังช่วงจริงเหรอไหนดูสิเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยมันมีพิษเหรอแมงดามีไหนอะตรงไหนตรงไหนไปถึงโอ้ห้ามให้นั่นเลยเนาะครับให้มันเมื่อกี้เลยนะเอาไหมเอาไหมแมงดาเอาใส่ไปไม่ไปไหนเหลือเนี่ยพี่โอ้ยผมว่าปูมันไปหมดแล้วนี่เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวโอ้ตรงนี้เหล็กในเอาเหล็กในเขาออกนี่ครับตรงนี้แล้วเอาออกไหมเราไม่ต้องก็ได้ครับเราเด็กขาพอแล้วแล้วก็เรียบร้อยโอ้ปลาชูพี่ชูโอ้ยส่วนใหญ่เนี่ยใช้พวกยาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าหญ้าสัตว์พวกนี้ตายหมดเลยใช่เพราะว่าน้ำที่มันไหลลงจากนาข้าวใช่ครับพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยพอมาลงแหล่งน้ำธรรมชาติแบบนี้ก็สัตว์น้ำก็ตายหมดไอ้พวกปูพวกปลาพวกหอยแมงดาพวกแมงดาที่เราหาได้แบบนี้ก็จะไม่มียิ่งแมงดานี่ยิ่งหายากมากเพราะว่าถ้าถูกสารเคมีนิดเดียวเขาก็ไม่อยู่แล้วใช่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าอะไรเป็นตัวชี้วัดดีๆว่านี่แหละคือความสำเร็จที่ชาวบ้านช่วยกันใช่ครับโอ้ในการอนุรักษ์ใช่ครับแม้ว่ามันจะไม่มันจะตีค่าเป็นแบบเป็นเงินทองไม่ได้แต่มันถือว่าเนี่ยคือความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารเนาะของเราก็อยู่แบบเนี้ยต่อไปแบบช่วยลูกช่วยหลานนี้นะครับโอ้พอแกงหม้อนี่ยังแม่พอยังเนี่ยปูเนี่ยพอยังหอยหอยอันนี้อะไรอ่ะเอาหอยปึ๊บนั่นหอยถนัดไหมดูถนัดไหมฮะไปนี่ครับนี่อีกนะโอ้ทีมงานนี่ใช่เลยครับเห็นงานเป็นหอยครับเห็นหอยเป็นสู้ครับทีมงานครับหมดยังไปกินข้าวเขาเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของวิถีคนอีสานเนาะแล้วก็เรื่องราวของหมู่บ้านบ้านดินจีคำม่วงกาฬสินธุ์นี่ถือว่ามีเสน่ห์แล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราน่าจะได้สะท้อนให้สังคมเขาได้เห็นเนาะเป็นเรื่องราวเล็กๆเนี่ยที่สำคัญเนี่ยขอบคุณมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับที่มาเป็นสื่อในการนำเสนอให้คนได้เห็นเรื่องราวเล็กๆสะท้อนวิถีชีวิตเล็กๆของชาวบ้านบ้านดินจีคำม่วงกาฬสินธุ์เนี่ยเผยแพร่ไปสู่สายตาของสาธารณะนะครับเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้บางทีมันไม่ค่อยได้รับความสนใจแต่ถ้าเราแบบช่วยกันอย่างเงี้ยอย่างน้อยชาวบ้านเขาเรียกว่าเกิดกำลังใจนะในการที่แบบว่าจะได้ทำแบบวิถีชีวิตแบบนี้ต่อไปคนอื่นที่เขาเห็นเนี่ยเขาจะได้แบบเกิดแรงบันดาลใจในการทำอะไรเงี้ยสิ่งที่มันเห็นเนี่ยมันอาจจะตีค่าเป็นเงินเป็นทองไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่มันได้กลับขึ้นมาคือความมั่นคงทางอาหารเนาะอะไรความยั่งยืนของวิถีชีวิตของเขาอะอยู่คนก็ปลอดภัยเรื่องง่ายๆเนี่ยถ้าน้ำมันไม่ปลอดภัยมีสารเคมีเนี่ยแบบนี้อยู่ไม่ได้สัตว์ลงสัตว์น้ำอยู่ไม่ได้ครับเอาบ่งมือหน่อย